ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวราวุธศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC และดร.สุวรรณาศิลปะอาชากรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติสัจจะกตัญญูทำเพื่อลูกเพื่อหลานจิตวิญญาณแห่งเมืองสุพรรณกราบน้อมรำลึกถึงคุณูปการของการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี2ปีของการถึงแก่อนิจกรรมพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นในการสานงานต่อก่องานใหม่ของทายาทตระกูลศิลปะอาชาโดยท่านวราวุธศิลปะอาชาบิ๊กท็อปรังสรรค์งานอย่างต่อเนื่องทุกมิติภาพความคมชัดที่ลูกไม้หล่นใกล้ต้นกำลังผลิดอกออกผลสัจจะกตัญญูทุกอนูของ1สมอง2มือและพลังรักจากครอบครัวอันมีดร.สุวรรณาศิลปะอาชาผู้สร้างตำนานกีฬาสเก็ตน้ำแข็งสู่ความเป็นสากลส่งผลให้บุตรีทีคลีน้องเทมนักกีฬาสเก็ตทีมชาติไทยเดินรายตามคุณพ่อและคุณแม่พัฒนากีฬารับใช้ประเทศชาติพร้อมด้วยน้องเบนริทธนะและน้องออสตินปลมพรที่มีหัวใจรักกีฬาความเป็นผู้ปลุกกระแสฟุตบอลสุพรรณบุรี FC การแข่งขันจักรยานและอีกทุกชนิดกีฬาการวางรากฐานที่เข้มแข็งของพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ความเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสุภาพบุรุษนักสู้บุญชูจันทร์สุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานของชาวสุพรรณรางวัลเกียรติยศที่นำมาเป็นของขวัญศักดิ์ศรีแห่งเมืองสุพรรณบุรีเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองการกีฬาสปอร์ตซิตี้ที่สร้างคนด้วยการกีฬาส่งผลให้จังหวัดสุพรรณบุรีเข้ารับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดด้วยเจตนารมณ์ของพระท่านบรรหารศิลปะอาชาที่สร้างสารเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยวพิธีมอบทุนมูลนิธิบรรหารแจ่มใสปีที่36ในวันที่26กรกฎาคม2561ในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระท่านบรรหารคุณหญิงแจ่มใสและครอบครัวได้บริจาคเงินส่วนตัวและให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทุนการศึกษาปรับปรุงอาคารสถานที่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามจัดสรรเงินมูลนิธิมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ถึง2560เป็นเงิน 1,692,500 บาทและในปี2561ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านวราวุธท่านดร.สุวรรณาศิลปะอาชาและครอบครัวได้มอบทุนจำนวน70ทุนให้กับทุนเรียนดี30ทุนทุนละ 3,000 บาทวงโยธวาทิตย์40ทุนทุนละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาทปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 1,862,500 บาทปัจจุบันโรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,901 คนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น70ห้องเรียนมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น189คนที่ผ่านมากัณฑสูตรศึกษาลัยได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนพัฒนาครูและบุคลากรพัฒนาอาคารสถานที่จัดกิจกรรมสนองนโยบายและปณิธานของโรงเรียนส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ศิลปะกีฬาดนตรีความสามารถพิเศษเป็นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถาบันทรงคุณค่าตลอดมาการพัฒนาโรงเรียนด้านวิชาการนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้เป็นจำนวนมากโรงเรียนมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning จัดสรรหาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศประกอบด้วยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีนักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาฝึกการทำงานอยู่ระดับดีเยี่ยมนักเรียนได้รับเหรียญทองในการแข่งขันระดับประเทศอย่างมากมายวงโยธวาทิตย์โรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527
จนถึงปี2556รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13.3 ล้านบาทและได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันรวม360ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาทปี2554ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาทส่วนวงโยโทอทิศของโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันวงโยโทอทิศระดับโลกในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีซิมโฟนิกแบนด์พร้อมรับใช้ในงานพิธีต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีความสำเร็จของลูกคือความสุขของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนับสนุนการติดตามผลนักเรียนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิบรรหารแจ่มใสประจำปีการศึกษา2561นายวงศกรวงสุวรรณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1ในปีนี้สามารถสอบเข้าได้แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายณัฐพัฒน์เจริญธรรมรักษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาววริญญาช้อยสามนาคคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาววรรณวิสาแซ่ตีคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาวหทัยการมานพคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาดำไมชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อดำมหาวิทยาลัยมากกว่า50มหาวิทยาลัยปฏิฐานให้ความมุ่งหวังที่เป็นรูปธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยคุณภาพชีวิตของลูกหลานเยาวชนก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้อย่างต่อเนื่องการมอบทุนมูลนิธิบรรหารแจ่มใสเป็นอีกหนึ่งภารกิจเกียรติยศของพระท่านและครอบครัวได้ดูแลมาโดยตลอดกับการสานงานต่อของท่านวราวุฒิศิลปะอาชาโรงเรียนกันทสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกซาบซึ้งล้ำลึกถึงพระคุณและขอคารวะเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะด้านความกตัญญูที่เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทุกคนผู้คนโดยทั่วไปอย่างชัดเจนคือการดำเนินการจากความร่วมใจสละทรัพย์ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่รักและศรัทธาพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ได้จัดสร้างรูปปั้นขึ้นพร้อมการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาและครอบครัวพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ยังคงอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดกาลนิรันดร์การจัดตั้งอนุสาวรีย์พระท่านบรรหารศิลปะอาชาในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2561ณลานมงคลอุทยานมังกรสวรรค์พร้อมคารวะล้ำลึกอย่างเป็นทางการในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2562ณวาระนี้โรงเรียนกันทสูตรศึกษาลัยขอกราบขอบพระคุณต้นฉบับและแบบอย่างของผู้สำนึกรักบ้านเกิดผู้เป็นแบบอย่างของครอบครัวความกตัญญูต่อบุพการีนามวราวุฒิศิลปะอาชาบิ๊กท็อปมอบทุนให้ขวัญกำลังใจทุกปีนักเรียนได้ทุนนี้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจุนเจือศิลปะอาชาช่วยเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี